1นาทีกับกปท1ในสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งนิยมใช้ในภาคการขนส่งเช่นรถบรรทุกสินค้าหรือรถโดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบกจึงต้องดำเนินการลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองจากยานพาหนะดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยตั้งด่านตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำเกินกำหนดตรวจด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงหากพบควันดำจากท่อไอเสียรถเกินร้อยละ45มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาทออกคำสั่งห้ามนำรถไปใช้จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งเมื่อผ่านการตรวจสภาพรถแล้วจึงนำรถไปใช้งานได้กรณีวัดควันดำได้ค่าระหว่างร้อยละ30ถึง45จะได้รับหนังสือแนะนำให้ตรวจสอบดูแลรถไม่ให้เกิดควันดำพบเห็นรถที่มีควันดำแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน1584กรมการขนส่งทางบกครับความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม